drop on the blacktop, hot stuff, feeling like a robot.สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incense Channel นะครับพบกับการรีวิวน้ำหอมและศิลปะแห่งความหอมภายใต้กลิ่นนั้นนะครับหากคุณเป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมที่จะกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวน้ำหอมจากค่ายนะครับ Parfum The Mali นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Leden Exclusive ครับLeden Exclusive นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่พัฒนาต่อนะครับมาจากตัว Leden ที่เคยรีวิวไว้แล้วนะครับแต่พัฒนาต่อให้เป็นกลิ่นที่ออกแนวที่จะเป็นความ Exclusive มากขึ้นนะครับโดยกลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างจะเป็นคนละแนวกับตัว Leden เลยนะครับแม้ว่าจะมีบางเซนที่มันดูคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่กลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูข้อมูลกันก่อนครับLeden Exclusive นะครับออกวางจำหน่ายในปี2017นะครับโดยเพอร์ฟูเมอร์นะครับก็คือคนเดียวกันครับก็คือคุณฮามิดมาราตีคาชานีนะครับคอนเซปต์นะครับคือ Elegant and Luxurious Fragrance Made Up for the Finest Ingredients นะครับก็คือเป็นลักษณะของน้ำหอมที่มีความ Elegant นะความอลังการมีความแบบหรูหรานะครับแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่มีความแบบธรรมชาติแล้วก็มีความแบบ Exclusive มากขึ้นนะครับกลิ่นนะครับท็อปโน้ตนะจะเป็นอัลมอนด์นะครับเบอร์กามอตส้มแมนดารินนะครับแล้วก็วอเตอร์โน้ตนะครับมิดเดิลโน้ตนะครับเป็นโรสนะครับหรือว่าดอกกุหลาบนะการ์เดเนียนะครับเจอราเนียมนะครับวอเตอร์ลิลลี่นะครับแล้วก็ซีเวทนะครับเบสโน้ตนะครับเป็นไกแอกวูดนะครับลาวเทียนอูดนะครับอินโดนีเซียนพาชอรี่ออยล์นะครับแซนเดิลวูดอัมเบอร์โอ๊กมอสวานิลาพิงค์เปเปอร์และคอฟฟี่ครับกลิ่นนะครับลักษณะของเซนต์เนี่ยเป็นลักษณะที่ให้ความรู้สึกนะครับอลิแกนนะมีความมั่นใจแล้วก็เอ็กโซติกด้วยนะครับกลิ่นนะครับเปิดออกมาครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะได้กลิ่นของอัลมอนด์นะครับซึ่งเป็นอัลมอนด์ที่มีความแบบกรุบกรอบอ่ะคือมันเป็นอัลมอนด์ที่มีความกรุบกรอบเหมือนอัลมอนด์คั่วที่แบบกำลังร้อนๆเลยนะครับจะมีกลิ่นแบบนี้นะซึ่งเป็นอัลมอนด์ที่ชัดมากอยู่ในระยะเวลานานมากเลยทีเดียวนะครับตามมาด้วยกลิ่นของอูดนะแล้วก็กลิ่นของที่เป็นแนวแบบเหมือนกาแฟคั่วบดนะครับเข้มๆนะครับออกมานิดหนึ่งนะแซมมาด้วยความหวานของวานิลาและกลิ่นซีเวทซึ่งเตะจมูกมากเลยนะครับกลิ่นเนี่ยจะมีความเป็น DNA ของตัวเลดันนะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นเนี้ยจะไม่ได้ชัดเท่ากับตัวเลดันปกติแต่ว่าจะเป็นกลิ่นที่นำมาด้วยอูดนะครับหรือไม้กฤษณานะครับเป็นไม้กฤษณาแล้วก็ไม้กฤษณาจากประเทศลาวนะซึ่งเป็นลักษณะอูดที่ค่อนข้างจะมีความแห้งคือไม่ได้เป็นอูดที่มีความชุ่มชื้นเหมือนอูดปกตินะครับแต่ว่าตัวกายแอพูดเนี่ยก็ยังให้ความชุ่มชื้นอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่เป็นลักษณะของส้มแมนดารินแล้วก็ตัวมะกรูดนะครับซึ่งคล้ายๆเลตันแต่ออกมาเบาๆอ่ะนะคือจะออกมาในปริมาณที่น้อยกว่าตัวเลตันปกติคือมันจะมีความเป็น DNA ของตัวเลตันนะครับคือเราจะรู้สึกได้หรือว่ามีกลิ่นของเลตันนะอยู่ในเนื้อกลิ่นแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะไม่ได้เด่นนะครับแล้วก็กลิ่นที่จะเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ดอกเจอราเนียมดอกอะไรนะการ์เดเนียนะครับการ์เดเนียหรือว่าดอกพุทซ้อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่ออกมาในแนวที่เป็นดอกไม้เบาๆนะครับเป็นกลิ่นที่อยู่ในปริมาณปานกลางแล้วก็ไม่ได้เป็นฟลอรัลมากมายนักนะครับกลิ่นของแพชชอรี่เนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกแบบตามผิวเนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกมาเบาๆนะแต่ว่ามันจะออกมาพร้อมกับกลิ่นของพวกแบบมะกรูดแล้วก็ส้มนะครับซึ่งมันออกเป็นหวานอมแบบเย็นๆน่ะหน่อยๆนะครับออกมาจากตัวเลดันเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยออกมาจากผิวเรานะครับแล้วก็ตัวผิวเราเนี่ยนานไปสักพักนึงจะได้กลิ่นเป็นวานิลาขึ้นมานะแต่ว่าในวานิลาในช่วงแรกนะครับถ้าดมแบบนี้วานิลาในช่วงแรกมันจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่ามันจะกลบไปด้วยกลิ่นอัลมอนด์คือจะบอกไว้เลยว่ากลิ่นเนี่ยในช่วงแรกใน1ชั่วโมงแรกนะครับกลิ่นจะลักษณะคล้ายๆกับขนมปังอัลมอนด์ที่มันอยู่แบบอยู่กับพวกแบบผลไม้ประเภทที่มันเป็นส้มเป็นมะกรูดอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นส้มเป็นมะกรูดแล้วก็มีกลิ่นคล้ายขนมปังอัลมอนด์น่ะแล้วก็มีลักษณะของไม้เนื้อแข็งพวกอูดเนี่ยชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีแบบดอกกุหลาบนะคือจินตนาการเหมือนเป็นแบบบ้านไม้แบบว่าไม้เนื้อแข็งนะครับมีดอกไม้ประดับอยู่แล้วก็แบบมีขนมปังอัลมอนด์แบบกรุ่นๆอยู่นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกมีความเป็นเอ็กโซติกก็คือมีความป่ามีกลิ่นที่เขาเรียกว่าเป็นกลิ่นของซีเวทนะครับหรือว่ากลิ่นของตัวชะมดเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่มัสกี้แบบเบาๆนะให้ความรู้สึกที่เซ็กซี่มากๆเลยนะครับสำหรับตัว Leden Exclusive นะก็ผ่านไป1ชั่วโมงนะครับกลิ่นที่อยู่บนผิวเนี่ยเราจะได้กลิ่นที่เป็นเหมือนขนมปังอัลมอนด์เบาๆนะวันนี้นะ
แล้วก็กลิ่นวานิลามันจะเริ่มชัดนะครับแล้วกลิ่นวานิลาจะเริ่มชัดเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบกลิ่นเปิดของตัวแบบเลตันเนี่ยเบาๆนะคือกลิ่นของมะกรูดของตัวส้มแมนดารินเบาๆนะครับวอเตอร์โน้ตเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นน้ำที่ชุ่มชื้นแต่ว่ามันไม่ได้ชัดมันไม่ได้ชุ่มชื้นเท่ากับตัวแรกอ่ะคือถ้าดมเทียบกับเลตันตัวแรกเนี่ยตัวแรกจะให้ความรู้สึกแบบหวานอมสดชื่นเปรี้ยวๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีความแบบให้ความรู้สึกเป็นซีทรัสฟลอรัลนะแต่ว่าตัวเนี้ยลักษณะของมันจะเป็นลักษณะของอูดแล้วก็ฟลอรัลนะครับแล้วก็การกระจายตัวนะกระจายตัวดีมากทั้งที่ในอากาศเย็นแล้วก็อากาศร้อนเลยนะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นที่มันกระจายตัวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงคือในร่มเนี่ยเราจะให้ความรู้สึกที่เป็นแบบอัลมอนด์แล้วก็เป็นลักษณะของตัวซีทรัสเนี่ยชัดเจนกว่ามีความเป็นฟลอรัลเบาๆแล้วก็เป็นกลิ่นอูดที่มีความรู้สึกเป็นไม้ที่หนักๆมันจะมีแบบลักษณะของกลิ่นไอเย็นๆของพาชอรี่นะครับอยู่ในที่ร่มนะคือกลิ่นจะออกผิวในประมาณนี้ชัดเจนเลยคือกลิ่นที่มันออกประมาณนี้ครับประมาณระยะ1ฟุตเนี่ยจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่เป็นแบบอัลมอนด์พาชอรี่นะครับแล้วก็เป็นอูดหนักๆนะแล้วก็จะให้ความรู้สึกแน่นอบอุ่นด้วยนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยนะดูแบบดูปลอดภัยดูอบอุ่นนะครับดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะแต่ว่าพอไปกลางแจ้งเนี่ยกลิ่นที่มันออกมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นกลิ่นที่เป็นฟลอรัลในตระกูลแบบดอกกุหลาบดอกบัวสายดอกอะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นเนี่ยวอเตอร์ลิลลี่คือดอกบัวสายนะครับแล้วก็ดอกกาดีเนียเนี่ยคือดอกพุทรแล้วก็มีโรสด้วยคือมันจะเป็นลักษณะของดอกไม้เป็นฟลอรัลแป้งๆแล้วก็ฟุ้งๆนะออกมาเลยถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในที่ที่อากาศร้อนนะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นอูดเนี่ยมันก็จะอยู่แบบชัดเจนตลอดนะครับไม่ว่าจะอยู่แบบในร่มนอกอาคารอะไรอย่างเงี้ยครับตัวกลิ่นอูดจะเป็นกลิ่นที่อยู่บนผิวเราตลอดเลยนะสำหรับคนที่ชอบน้ำหอมแนวที่มีกลิ่นอูดหรือไม้กฤษณาเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณชอบนะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะแล้วก็มีมิติเยอะด้วยคือมิติของแบบไม่ใช่เป็นแค่อูดอะคือมันจะเป็นลักษณะของอูดแล้วก็มีฟลอรัลมีความซีทรัสมีความแบบอัลมอนด์กรุบกรอบมีความแบบน่ากินด้วยอะไรประมาณนี้คือกลิ่นมันจะคล้ายๆกับอาหารนิดนึงอะแล้วก็จะมีกลิ่นที่แบบชมดชมดนิดนึงอ่ะคือมันให้ความรู้สึกแบบป่าๆนะครับเหมือนเป็นป่าดงดิบที่มีสัตว์อยู่ด้วยนะคือลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวลักษณะกลิ่นเนี่ยตามความรู้สึกผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวกลิ่นของเขามีความเอลิแกนต์ก็คือมีความแบบอลังการอ่ะมีความอลังการแล้วก็เป็นกลิ่นที่สื่อถึงบุคลิกที่มีความมั่นใจสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความเอ็กโซติกซึ่งมันดูแบบเซ็กซี่อ่ะเป็นแนวแอนิมอลิกที่เซ็กซี่แล้วก็แบบมีมิติของความแบบทั้งอบอุ่นทั้งอร่อยทั้งให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็ให้ความรู้สึกที่อุดมสมบูรณ์และเป็นความสมบูรณ์แบบอะครับคือเป็นลักษณะแบบนี้นะบุคลิกนะครับมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นคนใช้บุคลิกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของผู้ชายที่ค่อนข้างจะมีความแบบภูมิฐานนะคือกลิ่นเนี้ยถ้าเกิดว่าจะใช้นะครับแนะนำเลยนะครับควรใช้กับสูทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชุดที่มีความอลังการนะครับแล้วก็ในโอกาสพิเศษเช่นพวกงานเกล้าต่างๆนะหรือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความมั่นใจสูงนะครับคือมันก็ไม่ใช่กลิ่นที่จะใช้ได้แบบทุกวี่ทุกวันนะครับเพราะว่าลักษณะกลิ่นเนี่ยมันอลังการเกินถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ในออฟฟิศเนี่ยมันจะรู้สึกแบบโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นกลิ่นลองนึกสภาพนะกลิ่นน้ำหอมที่อลังการแล้วก็แบบออกแนวแบบป่ามีมิติเยอะๆแล้วก็แบบมีความเข้มข้นฟุ้งกระจายแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งเป็นกลิ่นที่แบบมีโน้ตที่แบบค่อนข้างจะแปลกประหลาดไหนจะอูดไหนจะชะมดนะก็ซึ่งมันก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าไปใช้ในออฟฟิศหรือเป็น everyday use เนี่ยคนรอบข้างจะรู้สึกอย่างไรกับกลิ่นนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องการจุดเด่นนะครับเป็นงานเกล้างานอะไรที่แบบว่าต้องการความหรูหราและคุณแต่งตัวให้มันดูหรูๆเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเหมาะมากเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นมันจะส่งเสริมความอลังการของคุณไปด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะกลิ่นติดทนนานไหมนะครับติดทนนานมากเลยนะครับโดยกลิ่นที่ประมาณ 1-4 ชั่วโมงนะผมตีให้ 1-4 ชั่วโมงก็อาจจะเลยไปประมาณชั่วโมงที่5ได้นะครับจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบอย่างที่บอกอะครับเป็นแนวอัลมอนด์แล้วก็มีความอูดมีความแบบฟลอรัลนะแล้วก็ชั่วโมงที่4ที่5เนี่ยมันจะออกเป็นสกินเซนต์แล้วมันก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นที่เป็นแบบอมหวานนิดๆนะคือกลิ่นวานิลามันจะเริ่มออกผิวอะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของอูดแล้วก็ซีเวทที่ชัดเจนขึ้นช่วงสกินเซนต์เนี่ยจะเป็นสกินเซนต์ที่ค่อนข้างจะให้ความเซ็กซี่อบอุ่นคืออัมพันก็จะออกมาในช่วงนี้กลิ่นที่เป็นอัมเบอร์ครับก็จะออกมาในช่วงท้ายๆนี้เลยนะครับแล้วก็
กลิ่นติดทนนานไหมนะครับกลิ่นที่กระจายตัวเนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงชัดเจนแล้วก็กลิ่นติดผิวเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงนะ 6-8 ชั่วโมงในดมประมาณนี้นะจะได้กลิ่นของเขาชัดเจนอยู่บนผิวเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยกลิ่นจะเริ่มบางลงนะแต่ว่าก็ติดผิวไปเรื่อยๆนะผมว่านานกว่า12ชั่วโมงอ่ะแต่ที่วันที่เทสนะครับก็คือเราฉีดไป12ชั่วโมงแล้วก็มันถึงเวลานอนพอดีนะผมก็เลยไปอาบน้ำนะครับก็เลยแบบไม่ได้เทสต่อว่ากลิ่นเป็นอย่างไรแต่ระหว่างที่อาบน้ำก็ยังได้กลิ่นเขาอยู่นะครับก็คือเหมือนกับกลิ่นเขาอยู่ติดผิวมานานทนมากๆสำหรับตัวนี้นะเป็นส่วนราคานะครับราคาตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 8,000 บาทนะถ้าเกิดเป็นราคา75 ml นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยซื้อที่75 ml พอนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ออกงานเกล้างานแบบงานสังคมสมาคมอะไรเงี้ยทุกวี่ทุกวันนะครับก็ไม่จำเป็นต้องซื้อในปริมาณเยอะครับเนื่องจากว่ามันใช้แบบไม่ได้หลายโอกาสนักอะครับสำหรับตัวนี้นะก็นานๆจะใช้ทีแต่ว่าใช้ทีก็ขอให้อลังการไปเลยแล้วกันครับตัวนี้ให้ความรู้สึกอย่างไรเมื่อเทียบกับตัวเลดันนะตัวนี้จะบอกว่าให้ความรู้สึกที่1แหละเลดันเนี่ยจะให้ความรู้สึกสดชื่นกว่าอันนี้ผมฉีด2อันนะครับเทียบกันเลดันเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่สดชื่นกว่าสบายกว่ามีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มฉ่ำนะครับส่วนตัวที่เป็นเลดันเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยสิ่งที่ให้มากกว่าคือมิติของเรื่องของความเซ็กซี่มิติเรื่องของความหนักแน่นความภูมิฐานนะครับเนื่องจากว่ากลิ่นอูดเป็นกลิ่นที่หนักแล้วก็ค่อนข้างจะออกมาชัดเจนตลอดเวลาแล้วก็มันให้ความรู้สึกของความแบบเป็นอาหารน่ะคือตัวนี้จะให้ความรู้สึกความเป็นอาหารคือมีกลิ่นของอัลมอนด์ซึ่งค่อนข้างชัดเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกผมว่ามันเป็นแนวที่แบบว่าอลังการกว่านะครับแล้วก็ละมุนละไมกว่าตัวที่เป็นเลตันนะคือเลตันเนี่ยว่าละมุนละไมแล้วนะแต่ว่ากลิ่นของเขายังมีแบบแหลมๆของตัวซิตรัสบ้างนะแต่ตัวเนี้ยมันจะไม่มีความแหลมเลยคือกลิ่นมันจะละมุนไปเลยครับคือละมุนกลมกลืนกันไปเลยนะคือซิตรัสก็ออกมาแบบละมุนนะซีเวตตัวเองเนี่ยที่เป็นตัวลักษณะกลิ่นชะมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกมาฉุนนะคือมันจะให้ความรู้สึกแค่รู้สึกว่ามีกลิ่นชะมดนิดๆคือเป็นเหมือนแอนิมอลิกหน่อยๆอ่ะคือแบบออกแนวเป็นแบบเหมือนเบาๆพอให้รู้สึกว่ามีความเซ็กซี่นะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นมากกว่านะครับสำหรับใครนะครับที่เคยใช้เลดันเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับว่ารู้สึกอย่างไรนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ครับและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันครับLove me right.